ปเนี่ยก็ใช้เงินไม่ได้หรอกนะคุณลุงต้องการอะไรหรือเปล่าครับลุงจะลงมาเอาน้ำร้อนไปเช็ดแผลให้คุณชุดนะคะมาลาอยู่ในครัวค่ะคุณชุดบอกว่ามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณบังเอิญนะคะครับคุณชุดจะให้ผมไล่สีภูมิไปนอนที่สวนยางหรือเปล่าครับไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยพอใจหลานมาเอื้องก็ตามมันนะแต่ฉันก็เป็นห่วงทุกคนแหละไม่อยากจะให้ใครต้องไปโดนงูกัดเหมือนอย่างฉันบังเอิญช่วยเตือนสีภูมิหน่อยก็แล้วกันนะว่าอย่าไปก่อกวนใครเขามากโดยเฉพาะลุงระวันแล้วก็คุณหญิงเทพีพิไลครับแล้วถ้าอย่างนั้นคุณชุดมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับบังเอิญเป็นคนสนิทของฉันเคยพูดให้ฉันเลิกเข้าใจผิดลุงราวันเรื่องที่แต่งงานกับฉันเพราะเงินจนในที่สุดลุงราวันก็แอบเอาแหวนแต่งงานไปขายแต่พอมาถึงตรงนี้นะภาพที่ฉันมองเห็นมันกลับเป็นตรงกันข้ามลุงราวันเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันแถมยังเอาเงินมาคืนฉันอีกตอนนี้ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าฉันมองลุงระวันผิดไปหรือเปล่าบังเอิญเนี่ยผ่านโลกมามากกว่าฉันบังเอิญคิดยังไงสมน้ำหน้าบังอาจมาแข่งข้อกับลูกหญิงของฉันนี่แล้วเดี๋ยวเตรียมน้ำส้มกับของว่างไปเลยนะค่ะคืออย่างนี้ครับคุณชุดผมจะต้องขับรถไปส่งหม่อมทุเรียนที่บ่อนแทบทุกคืนนะครับแล้วเมื่อวานซืนนี้เองเนี่ยผมเพิ่งจะได้ทราบจากนักเลงที่คุมบ่อนว่าหม่อมทุเรียนติดหนี้พนันเป็นแสนนะครับแล้วคืนวันก่อนที่จะถึงวันแต่งงานของคุณชุดเนี่ยพวกนักเลงก็พยายามที่จะขู่เพื่อจะทวงหนี้จากหม่อมท่านผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่หม่อมท่านเนี่ยบังคับให้คุณรุ้งช่วยใช้หนี้แทนท่านครับนั่นก็แปลว่าหม่อมทุเรียนอาจจะบังคับให้รุ้งระวันเอาแหวนไปขายเพื่อเงินไปใช้หนี้ที่ปอนแต่ความจริงเขาก็น่าจะบอกฉันตรงๆก็ได้นี่ผมว่าคุณรุ้งเธอคงจะเกรงว่าจะทำให้ชื่อเสียงของท่านเสื่อมเสียครับบางทีเราอาจจะเข้าใจคุณรุ้งผิดไปแล้วกระมังครับก็อาจจะเป็นไปได้นะคุณหมอมาแล้วค่ะไม่บวมแล้วนะครับพักอีกสัก 2-3 วันก็คงจะหายดีคุณชุดสนะจะต้องรักษาแผลให้สะอาดนะครับแล้วก็ระวังอย่าให้กระทบกระเทือนจะทำให้บวมอีกได้นะครับขอบคุณครับหมอครับขอโทษนะคะที่มาช้าดีมากเลยนะครับที่ต้มน้ำมาแล้วจะได้ไม่ติดเชื้อเธอไปโดนอะไรมาลุงราวัน
ับเพรานะคะทำน้ำร้อนด้วยตัวเองขอหมอดูหน่อยนะครับเดี๋ยวหมอทำแผลให้แล้วกันนะครับได้พยาบาลดีอีกไม่กี่วันก็หายดีแล้วครับดาแต่คนอื่นว่าไม่เป็นลูกผู้ชายที่ตัวเองนั้นยกเมียให้เพื่อนจะแย่งกลับคืนมาหน้าตาเฉยหมายถึงใครอะสีภูมิใครได้ยินคนนั้นแหละคุณชุดค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะครับครับเดี๋ยวผมจะต้องไปที่ร้านคุณมาลินีเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาหาคุณชุดเนี่ยคุณมาลินีโทรไปตามผมตอนเช้าเห็นบอกว่าคุณประกอบนอนจับไข้หนักครับขอบใครคืนตั้งแต่เมื่อคืนค่ะแต่พี่กอบไม่ยอมเรียกนีกุลพี่รักกุลรักกุลมากที่สุดอยากให้กุลมาได้ยินจังนะคะนี่ถ้าเกิดว่าพี่กอบไม่กำชับไว้หนูไม่อยากเจอกุลนีคงรีบโทรไปตามมาแล้วอะค่ะรับปากน้องสาวจะไม่พบคุณอีกทั้งที่ผมรักคุณคุณน้องลาวันทำไมเธอไม่อยู่ดูแลประกอบล่ะก็คุณชุดก็ยังไม่หายดีเย็นต้องกลับไปล้างแผลค่ะไปขอดูมือเธอหน่อยซิว่าหายแดงยังนี่เรากำลังทำอะไรเรายังไม่แน่ใจเลยว่าลุงละวันเป็นคนดีจริงหรือเปล่าและที่สำคัญเราเปิดทางให้ประกอบไปแล้วอย่าลืมไปทานยาตามที่หมอสั่งนะค่ะบอยพี่กอบกลับบ้านได้ละฉันเป็นฝ่ายถูกตบน่าจะโกรธซะมากกว่ากุลคิดสิว่าพี่กอบตบเธอทำไมก็ฉันหลอกพี่กอบว่าฉันจะฆ่าตัวตายพี่กอบอ่ะห่วงเธอมากต่างหากเขาอยากให้เธอเป็นผู้ใหญ่ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผลสักทีพ่อแม่ฉันตายไปนานละไม่ต้องมาสั่งสอนฉันลุงลุงลุงไม่รักผมลุงยังรักเจ้าชุดอยู่เหรอลุงลุงทำไมลุงไม่รักผมลุงลุงพี่กอบคะลุงนี่เองค่ะนี่เหร
ฝันร้ายเหรอคะใช่จ้ะพี่ฝันร้ายฝันว่าคุณลุงก็ไม่รักพี่ใครๆก็รักพี่กอบทั้งนั้นแค่ฝันร้ายนะคะพี่กอบหลับซะนะคะความจริงวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ฉันว่าเธอน่าจะหยุดพักผ่อนซะบ้างนะเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วปิดจะเสียลูกค้าเปล่าๆนะคะแล้วลุงก็อยากทำงานด้วยถ้างั้นเธอก็ดูแลสุขภาพดีๆก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมใส่ยาที่มือเดี๋ยวเจ็บไปมากกว่านี้มันจะเย็บผ้าไม่ได้นะค่ะเดี๋ยวฉันไปนะสำราญดีใจจังเลยค่ะที่คุณชุศนากับคุณรุ้งเนี่ยคืนดีกันคุณชุดเธอแค่มีน้ำใจเป็นห่วงรุ้งที่โดนน้ำร้อนลวกนะจ๊ะคุณชุศนาเป็นห่วงแสดงว่ายังรักคุณรุ้งอยู่ลดทิฐิปรับความเข้าใจกันเถอะค่ะเราสองคนเหมือนเดินกันอยู่คนละเส้นทางจะมาเป็นจบกันได้หรอจ๊ะพี่กอบต้องทานข้าวนะคะไม่อย่างนั้นจะทานยาได้ยังไงอ่ะนี่มีแต่คนเรียกร้องความรักจากพี่ไม่มีใครรักพี่จริงสักคนคุณเองก็เอาแต่ใจตัวเองไม่เคยสนใจว่าพี่จะสุขหรือทุกข์ถ้าคุณรักพี่สักนิดก็คงจะมาเฝ้าไข้พี่แล้วล่ะแต่คุณรู้ไหมต้องดูแลคุณชุดนี่คะก็รักกันจริงอย่างที่พี่คิดนี่พี่มีดีพอที่ใครจะรักพี่สักคนเลยเหรอเรียบร้อยแล้วค่ะอีกสักวันสองวันก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เด็กไปบอกแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะคุณรุ้งคะคุณดีคุณประกอบเป็นไงบ้างคะไข้ลดแล้วหรือยังยังเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะไปรับผ้าในเมืองอยากให้คุณรุ้งช่วยไปดูพี่กอบแทนนี่หน่อยได้ไหมคะได้สิคะคุณนีรอสักครู่นะคะสำราญจ้าสำราญดูร้านให้ลุงแป๊บนึงนะเดี๋ยวลุงมา
ไปค่ะคุณรุ้งเดี๋ยวคุณรุ้งรออยู่ข้างล่างนะคะลีจะขึ้นไปบอกพี่ก่อพอคุณรุ้งมาค่ะที่ร้านคุณนีนี่มีให้เลือกเยอะนะจ๊ะคุณนีเขาไปรับมาจากที่ไหนล่ะจ๊ะอ๋อจังหาดใหญ่อะค่ะเห็นคุณนีบอกว่าวันนี้คุณนีจะไปรับผ้าฉันจะได้ฝากคุณนีซื้อแต่เอ๊ะวันนี้ไม่ใช่วันที่คุณนีจะไปรับผ้านี่ค่ะพี่กอบคะคุณรุ้งมาแล้วค่ะชุดก็มาด้วยสิคุณรุ้งมาคนเดียวค่ะคุณรุ้งแอบกระซิบนีว่าเธอรักพี่กอบค่ะเรื่องของหัวใจผู้หญิงไม่กล้าบอกผู้ชายแต่จะเล่าให้ผู้หญิงได้กันฟังค่ะถ้าคุณรุ้งมาจริงแสดงว่าเธอรับรักพี่แล้วสิถ้าพี่กอบยังไม่เชื่อเดี๋ยวนีรีบไปเรียกคุณรุ้งขึ้นมาพี่กอบจะได้ไม่หาว่านีหลอกนะคะพี่กอบรอสักครู่นะบอกคุณนีด้วยนะว่าฉันมีธุระต้องรีบกลับก่อนได้ค่ะคุณรุ้งคะนี่คุณรุ้งล่ะคุณรุ้งเธอไปแล้วค่ะเห็นเธอบอกว่าเธอมีธุระค่ะสีพูมขยันจังเลยนะครับให้ผมช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะคุณสีภูมิเข้ามาในห้องรุ้งบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวคุณกรวิภาจะเข้าใจผิดนะคะก็ดีเลยสิครับเพราะว่าผมเบื่ออย่างนั้นทันทีก็เหมือนกับที่สามีเก่าของคุณเบื่อคุณนั่นแหละครับสีภูมิตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะฉันขอสั่งห้ามไม่ให้เธอมารบกวนกับรุ้งระวันอีกเป็นอันขาดถ้าเกิดเข้ามาแล้วก็ฉันจะไล่เธอจากบ้านนี้ก็ได้อย่าให้ถึงที่ฉันบ้างแล้วกันชุดทานยาได้ยังคะทานเรียบร้อยแล้วจ้ะวันนี้ฉันเห็นมาเลนีโทรตามเธอทั้งวันเลยแต่มาลาบอกฉันว่าเธอสั่งเอาไว้ว่าให้บอกว่าเธอไม่อยู่บ้านเธอมีผิดใจกับมาเลนีเขาหรือเปล่าเปล่าค่ะแล้วทำไมเธอต้องคอยหลบหน้าเขาอ่ะมาลินีเธอบอกคุณประกอบว่าดวงรักคุณประกอบอะค่ะ
แล้วเธอไม่ได้รับประกอบเหรอเธอ